รอยากโยมในเตียงวันนี้ซึ่งก็เราก็ใช้เวลาตั้งแต่8 โมงครึ่งมาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็เที่ยงวันอยากโยมก็ได้สู้สาเดินทางมาสร้างบุญสร้างกุศลกันโดยพร้อมเพรียงในวันสงกรานต์13 เมษายนญาติโยมได้ทำประเพณีซึ่งแต่โบราณมาเนี่ยเขาก็มีประเพณีอย่างนี้แต่ว่าที่วัดสังฆยางหลวงเราปีนี้ก็มีญาติโยมเป็นมาเป็นจำนวนมากก็มาทำพิธีพร้อมกันเมื่อวานนี้เราก็ได้ปล่อยสัตว์มีควายแม่ลูกและอยู่ในท้องอีกตัวหนึ่งแล้วก็วัวแม่ลูกซึ่งก็อยู่ในท้องอีกตัวหนึ่งพร้อมด้วยได้ให้ชีวิตต่อหอยปูปลาเป็นจำนวนมากเมื่อวานนี้วันนี้เราก็ยังมีทำอีกอยากโยมมาทุกวันก็ทำทุกวันการที่เราได้เริ่มต้นในสิ่งดีๆนี่แหละอยากโยมมันจะเป็นมงคลของชีวิตนำชีวิตของพวกเราให้ได้มีความสุขเพราะว่ามงคลกับสิ่งที่เป็นอวะมงคลอวะเป็นภาษาบาลีแปลว่าอวะนี่แปลโอหรืออวะนี่รวมกันเป็นโอเราแปลว่าลงหมายถึงว่าลงต่ำคนที่ทำจิตใจลงต่ำก็เป็นสภาวะที่จิตใจของคนเราเนี่ยมีความเสื่อมทรามอย่างบาปบุญคุณโทษเนี่ยเรารู้เราก็ทำในสิ่งที่หลีกเว้นได้อย่างเช่นว่าบาปมันไม่ดีเราก็หันกลับมาสร้างบุญเสียเรามาสร้างกุศลผลบุญเสียนี่เรียกว่าทำให้เราเจริญแต่เรารู้ว่ามันเป็นบาปเรายังไปทำให้มันเป็นบาปอีกอย่างสมมติเราถวายพระพุทธรูปเป็นบุญลองเห็นพระพุทธรูปเป็นศัตรูเราไปตัดคอผ้าอย่างเงี้ยอันนี้เป็นบาปไปแล้วเห็นไหมจิตคนเรานี่มันสับสนปิ่นป้อนได้ง่ายเพราะนั้นบาปกับบุญเนี่ยมันก็เกิดที่เดียวกันในใจเราเราต้องระวังอย่างที่สุดไม่ให้ใจเราเนี่ยไปคบบาปถ้าใจเราไปคบบาปแล้วจบเลยโยมใจเราคบบาปนี่จบเลยมันไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นบาปมันก็อยู่ที่เราเป็นผู้ทำเราจำได้บุญเราก็เป็นผู้ทำเราก็จำได้เวลาคนเราเนี่ยที่มันตกนรกเนี่ยไม่มีบุญเลยโยมแต่คนที่ไม่มีบุญเลยเนี่ยอย่างตอนหนึ่งพระโมคคัลลานะกับพระปินโดภาลทวาชะได้เดินลงจากเขาคิจกูฏไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ถ้าใครไปอินเดียก็คงจะนึกออกที่เขาคิจกูฏมันสูงโยมสูงพอประมาณเนี่ยเดินขึ้นเดินลงนี่หลายกิโลอยู่ที่นี่ที่เขาคิดจะปูดเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ยอดสุดเนี่ยมีพระกันดกุฎีอยู่แล้วก็มีกุฏิพระอนนท์อยู่อย่างด้านหน้าอาตมานี่อาตมาคิดว่าอาตมาเป็นคนแรกที่เดินไปพบพระหัตถ์ด้านซ้ายพระหัตถ์ด้านซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดแผ่นหินธรรมะก็ไม่บอกใครจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ไปทุกครั้งก็ไปดูก็ไม่มีใครเอาทองคำไปปิดเพราะไม่มีคนรู้แต่ธรรมะรู้ว่านี่คือพระหัตถ์ตอนที่พระพุทธองค์จะทรงพระดำเนินลงข้างล่างร้อยมือพระหัตถ์ของพุทธเจ้าติดอยู่ในหินเลยโยมแล้วพระองค์ใช้ยันแล้วก็ค่อยๆเดินลงลอดรูหินลงไปข้างล่างซึ่งตอนนี้ที่เราไปขึ้นไปใหม่เนี่ย
ที่เราขึ้นกันไปทุกวันที่โยมขึ้นไปกันเนี่ยมันเป็นทางเจาะเจาะเขาทำใหม่เดินขึ้นอย่างสะดวกแต่สมัยก่อนนี่เป็นทางลอดลอดหินซึ่งคิดจกูดนี่แหละมีที่ข้อหนึ่งก็เรียกว่าเหวทิ้งโจรหมายถึงว่ามันจะเป็นที่สูงถ้าโจรนี่ถูกผลักลงเนี่ยก็จะตกลงไปในเหวข้างล่างเขาเลยเรียกว่าเหวทิ้งโจรถ้าจะว่าไปเขาคิดจะกูดเนี่ยเหมือนเป็นดินแดนกึ่งๆระหว่างสถานที่ดีบริสุทธิ์และสถานที่เป็นเหมือนนรกเหมือนกัน วันหนึ่งพระพินโดพระราธวาจากับพระโมคคัลลานะเถระเจ้าลงบิณฑบาตเห็นกระดูกลอยขึ้นไปบนฟ้ากระดูกลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นโครงกระดูกนี่แหละแล้วก็สักครู่หนึ่งลมพัดมากับพัดเอากระดูกที่เป็นโครงร่างกระดูกแตกกระจัดกระจายปิวหายไปคนละชิ้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 นกลับจากบิณฑบาตพระโมคคัลลาพระปิณโฑพระรัตวาจะได้เข้าไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เธอรู้แล้วถามตถาคตทำไมพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้คือพระโมคคัลลาพระปิณโฑพระรัตวาจะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็รู้แต่ที่พระโมคคัลลาน่ามาถามก็เพื่อความแน่ใจพุทธเจ้าเลยแสดงธรรมว่ากรรมของสัตว์คนที่ได้ฆ่าวัวในเมืองราชคฤห์คนที่ได้ฆ่าวัวนี่แหละเป็นคนที่ได้ใช้ชีวิตตลอดชีวิตฆ่าเขาเลยตายพอเขาตายแล้วเขาไม่ได้ไปผุดไปเกิดไอ้เปรตที่ไปเกิดเป็นโครงกระดูกเนี่ยโยมนึกถึงการฆ่ามันจะเฉือนใช่ไหมมันจะเฉือนเลาะเอาหนังออกก่อนเอาหนังออกก่อนแล้วเอาเนื้อมันจะเฉือนเอาเนื้อออกไปขายเอาเนื้อออกมากินมันก็เหลือแต่โครงกระดูกไงนั่นแหละเปรตตัวนั้นคือคนดิบเป็นคนฆ่าวัวฆ่าควายในเมืองมคธหรือเมืองราชคฤห์ตายไปก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็วนเวียนอยู่ในที่เขาคิดจะกูดเนี่ยเป็นเวลานมนานกาเลไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็เลยมาสำแดงกรรมให้พระโมคคัลลานะพระปิณโฑพระรัตวาจะได้เห็นว่าวิบากกรรมเนี่ยมีจริงพระโมคคัลลาพระปิณโฑพระพระวาชาท่านก็เลยนำมาพูดให้บรรดามหาชนต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือกรรมที่มันทำสำเร็จไปแล้วเนี่ยมันแก้ยากนะโยมอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยบางคนเนี่ยฆ่าวัวฆ่าควายเนี่ยคิดว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงโลกเขาว่าอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้บอกเราเลยว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงโลกมันกลัวตายจะตายวัวควายเนี่ยเป็ดไก่ก็ช่างเถอะสัตว์ทุกชนิดมันรักตัวกลัวตายแต่คนไปฆ่ามันเนี่ยอย่างคนเราเนี่ยบางทีคิดอยากจะกินเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการขายแปลกๆกินแปลกๆเอาปลามาใส่ในตู้เอากุ้งมาใส่ในตู้เอาตะภาพน้ำมาใส่ในตู้อยากกินตัวไหนสั่งฆ่าเอาอย่างเงี้ยญาติโยมลองคิดดูเถอะเวลาเขาเป็นอยู่เขาก็ไม่เดือดร้อนหรอกเขาอยู่ในตู้ถูกจับขังมันสู้มนุษย์ไม่ได้แต่มนุษย์เองเนี่ยไปชี้เอาตัวนี้เนี่ยกรรมที่เกิดจากการฆ่าเนี่ย1โยมรู้ไว้สัตว์มีชีวิต2รู้เราเนี่ยเป็นผู้รู้ว่าสัตว์มีชีวิต3คิดจะฆ่าตัวนี้เป็นมโนกรรมแล้วลงมือทำการฆ่านี่คือกายกรรมแล้วทุบเขาฟันเขาตัดเขาอันนี้นี่คือการฆ่าสัตว์นั้นตายด้วยการฆ่านั้นอันนี้กรรม5อย่างสำเร็จประโยชน์แล้วสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตยังไม่เป็นบาปแต่คิดจะฆ่าเป็นมโนกรรมลงมือทำการฆ่าเป็นกายกรรมสัตว์นั้นตายด้วยการฆ่านั้นเป็นปาณาติบาต
เนี่ยคือสิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราเว้นจากกรรมที่ฆ่าเรารู้นี่ว่าเราทำอะไรไว้บางคนเนี่ยได้ทำกรรมที่หนักหนาสาหัสผลวิบากกรรมกลับมาตอบสนองอย่างโยมคนหนึ่งอยู่ที่แม่ฮ่องสอนกรรมเขาเนี่ยเขาไปยิงชนีอย่างโยมยิงชนีแล้วโยมนึกยิงถูกที่ที่โพกเนี่ยขาหักตอนสมัยมาไปธุดงค์ยิงขาหักเรามันทนผ่านพี่แผลไม่ไหวมันก็ตกลงมาปรากฏว่ามีลูกโยมโอ้มันมีลูกน้อยมันเกาะติดลงมาด้วยตกมาตายทั้งตายที่แม่มันตายแต่ลูกมันไม่ตายพรานคนนี้ก็เลยได้นำมาลูกมาเลี้ยงลูกลิงเนี่ยอยู่ต่อมาก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรอยู่ต่อมานี่ปรากฏว่าลูกของพรานคนเนี้ยอยู่ๆไปโดนรถชนโยมชนไม่ชนที่ไหนขาหักแล้วเยียวยาไม่ได้ตายเลยเอ้าแปลกไหมมันทำไมต้องมาเป็นอย่างเงี้ยตายเฉพาะแผลตรงขาเนี่ยวัววาไปหมดแผลตรงเนี้ยแผลตรงเฉพาะตรงขาเนี่ยมาเจอลูกของตัวเองเนี่ยคือวิบากกรรมสมัยนั้นธรรมาเดินตุดงโอ้เห็นแล้วนึกถึงกรรมนี่มันมีตามมาไม่รู้จบถามไปถามใหม่ก็มีเหตุนี่แหละเหตุที่เริ่มจากที่พ่อได้ไปยิงไปฆ่าเขาเอาลูกเขามาเลี้ยงก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นน่ะเห็นไหมเพราะว่าปากแม่เขาไปลูกมันเกาะคาอกอ่ะนึกถึงเด้อลิงมันอยู่บนโน่นยิงถูกขามันขามหมดแรงก็ตกลงมาขาหักเลยแหละเป็นแผลที่ต้นขาเนี่ยขาหักก็ตกลงมาตายลูกมันยังติดมากับอกแม่มันลองคิดดูเถอะเนี่ยแล้วคนไปป่าสมัยนั้นหลายเรื่องเข้าป่านี่ไปล่าหมูเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยกอกับขอเนี่ยเกิดนายกอไปอยู่มุมหนึ่งนายขอไปอยู่มุมหนึ่งปรากฏว่าพุ่มไม้ด้านโน้นไหวพุ่งว่าในกอก็เล็งไปที่พุ่มไม้ไหวมาเห็นหน้าหมูออกมาซัดเขาเปี้ยงปรากฏว่าออกมาเป็นเพื่อนโอ้ยอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนของตัวเองโดนยิงไปกายเห็นเจ้าที่เจ้าทางเทพยดาหรือกรรมนี่แหละมันสำแดงให้เห็นว่าแทนที่จะเห็นเป็นหมูตามที่ปรากฏเพราะใจมันนึกถึงหมูเนี่ยโยมนึกว่าหมูแน่แล้วออกมาเห็นหน้าหมูออกมาก็ซัดเปี้ยงซัดเปี้ยงก็โดนหน้าผากเพื่อนเลยเพื่อนตายเนี่ยเหมือนกับข่าวที่ออกไป 2-3 วันเนี่ยที่ไปดักยิงไก่อยู่มุ่งจะมุ่งแพร่เนี่ยไปดักยิงไก่ป่าปรากฏว่าเพื่อนไปเห็นเพื่อนเป็นไก่เห็นไก่ป่ามาโผล่ออกมาปืนซัดเปี้ยงเพื่อนร้องโอ้ยเรียบร้อยตายเลยโดนเขาเต็มตัวเห็นไหมล่ะกรรมเนี่ยบางทีเนี่ยมันสำแดงให้เห็นแปลกๆเพราะนั้นคนเราเนี่ยถ้าเราทำอันใดไว้เนี่ยยังกรรมมังกริสามิเราทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาดีก็ตามปาปกังวาชั่วก็ตามตัสสะทายาโทภวิสามิเราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆมันหนีไม่พ้นอย่างสมมติญาติโยมบางคนเนี่ยมาบ่นกันมาบ่นกันได้มาว่าลูกทำไมเกเรสอนเท่าที่สอนไม่ฟังเลยมีแต่ผลานหลานไม่รู้จะผลานยังไงอันเนี้ยธรรมาก็ว่าเออกรรมแท้เนาะกรรมช่วยทุกอย่างก็ไม่ดีขึ้นทำทุกอย่างก็ไม่ดีขึ้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พยายามแก้ทุกอย่างแก้ไม่ตกเพราะว่ามันได้ทำกันมาแม่ไปทำกับลูกพ่อไปทำกับลูกกลับมาเกิดก็มาทำลายล้างผลาญทุกอย่างให้ได้เสียอกเสียใจให้ได้ลำบากลำบนนี่คือกรรมนี่เห็นไหมแก้ไม่ได้มันยากยอมญาติโยมเพราะเราอะไรเราเคยไปทำเข้ามาก่อนไว้มันถึงได้ติดตามมาจองร่างจองผลาญนี่นะญาติโยมอาตมาถึงแบบอย่างสมมติมีลูกอย่างคนเดี๋ยวนี้ก็มีลูกเขาไปจ้างเอาออกบีบทำแท้งออกโยมคิดดูนี่ก็คือสัตว์และเป็นคนที่ตัวเองรัก
อย่างเช่นลูกอย่างเงี้ยไปรีดเขาออกทำแท้งอาตมาเห็นมาเยอะโยมมีเรื่องอยากจะขอร้องลูกหลานอย่าได้ทำเลยเนี่ยคนโบราณเขาถึงให้รักนวลสงวนตัวเขาจะอยู่กินกันเนี่ยคนโบราณเขาจะต้องคัดเลือกคัดสรรให้อยู่ด้วยกันแบบศีลแบบธรรมมีศีลมีธรรมซึ่งคนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเห็นกันแล้วเป็นเรื่องที่น่าสลดหดหูยิ่งนักเพราะว่าเมาบ้าในกามคุณหลงติดในกามคุณจนไม่ลืมหูลืมตาจนเกิดลูกมาก็ไปทำแท้งเนี่ยโยมอ่ะมีคนหนึ่งนะจะมาเคยเล่าแล้วมีโยมคนหนึ่งเคยมาอยู่ในวัดเราเนี่ยแหละมาเล่าชีวิตให้ฟังเคยเป็นหมอตำแยโยมเป็นหมอทำแท้งเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะโยมเขาก็พยายามที่จะสร้างบุญนะแต่มันมีอันตัดรอนที่จะไม่ให้ได้สร้างบุญกุศลโยมมันจะมีกรรมตัวเนี้ยเข้ามาตัดรอนให้อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่ถึง5วันโยมปฏิบัติธรรมไม่ถึง5วันต้องลากลับบ้านเพราะอะไร เพราะว่ากรรมที่โยมแกเป็นหมอตำแยแกไปรับรีดลูกแกรับรีดลูกออกพอรีดนั่งภาวนาเนี่ยแกบอกเลยเด็กเนี่ยเสียงเด็กเนี่ยมันมาเรียกทำผมทำไมทำหนูทำไมทำผมทำไมทำหนูทำไมอย่างเงี้ยอยู่ไม่เป็นสุขเลยโยมกรรมฐานระเบิดเลยโยมเพราะว่ามันตามพวงไงเขาตามมาจองร่างจองผ่านตามพวงผลที่สุดเนี่ยต้องตะเลิดเปิดเปิงไม่ได้อยากยินเสียงนั้นก็ต้องออกจากสมาธิอาตมาก็บอกว่าขอให้อดทนและให้แผ่เมตตาก็ทำเท่าที่เขาทนได้จนทนไม่ได้อะเพราะมันเยอะเกินไงมันไม่ใช่คนเดียวนี่โยมคนที่เขาไปทำแบบนี้มันเยอะเกินนะหลายสิบหลายร้อยอย่างเงี้ยอาชีพเขาได้เงินเนี่ยเขานึกว่าได้เงินอะไรดีทั้งนั้นอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอาชีพที่ไม่สุจริตเนี่ยชีวิตคนมันเป็นของที่โอ้พุทธเจ้าองค์ว่าตัดกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้เกิดมาในยากการจะได้เกิดมาในแสนจะยากและทีเนี้ยพอเขาจะได้เกิดมาเขาไม่ได้เกิดถูกตัดรอนไปซะถูกกรรมเนี่ยคือกรรมใหม่เนี่ยพ่อแม่ไม่เอาเนี่ยตัดรอนไปเสียพอตัดรอนไปเสียก็วิบากกรรมตามทันแล้วมันไม่ไปไหนนะโยมเนี่ยที่มรรคทายกมรรคแผ่ส่วนบุญที่วัดเราอย่างเมื่อเช้าที่ว่านะกุมารีผีเปรตเนี่ยที่เขาว่าเนี่ยนี่แหละ ไม่เชื่อโยมไปดูที่ศาลหน้าวัดนั่นนะที่ประตูวัดนั่นนะที่พุ่มดอกไม้น้ำตกนั่นหลังน้ำตกมีแต่รูปกุมารทองอยู่นั่นจะบอกให้อาตมานี่เขามาไหว้วัดอาตมาก็ไปไหว้นั่นวันนั้นเด็กในวัดนี่เห็นเด็กสองคนนั่งเล่นกันอยู่ที่กระไดวิหารพระเขียวโขงเล่นสองคนนั่นเขารอเกิดแล้วเขาขึ้นจากกุมารทองนี่จะรอไปเกิดเป็นเทวดาเขาได้บุญจากที่เราอุทิศเนี่ยนั่งอยู่เล่นกันสองคนบางวันบางคืนดีโยมจะเห็นผ่านหน้าวัดเด็กสองคณะสองหมู่เตะฟุตบอลคนละทีมมาถามอาตมาหลวงพ่อเด็กลูกใครหลานใครมาเล่นเตะฟุตบอลหน้าวัดเออเด็กในวัดเนี่ยแหละเขาไปออกไปเล่นกันเลยว่าอย่างเงี้ยเด็กที่ไหนรู้ไหมก็เด็กมันทองทั้งหลายนี่เนี่ยโยมไม่ได้ไปไหนนะบางทีเขามีหมู่เขาก็มาอาศัยหมู่เขารอเกิดเนี่ยแล้วทีนี้เขามาขออาตมาไม่รู้จะไปยังไงก็เลยบอกไปหาแม่ตะเคียนทองบนวิหารพระเขียวโขงนั่นแล้วได้ไปทุกคนนะแต่คนที่จะเอาไปนะจะเอาเด็กที่นี่ไปเกิดนะเป็นเด็กดีนะต้องกินมังสวิรัติ8ค่ํา14ค่ําบัดพระเดือนดับแล้วก็15ค่ําแล้วไปขอได้เสาต้นแรกนั่นเด็กที่ไปขอจากนี่ไปนะเป็นเด็กดีโอ้แม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยแม่เกิดมาเนี่ยมันหยิบให้เลยมันเอาเนี่ยอุ้มลูกซื้อหวยแบบแม่มัน
มันก็มือควานไปมันชักไปนี่ออกมาแม่ซื้อเลยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเด็กกุมารทองที่เคลื่อนจากกุมารทองเขาก็เป็นเจ้าที่แบบภูมิเทวาแล้วก็เคลื่อนไหว้พระสวดมนต์ได้บุญกุศลจากพวกเรานี่แหละเขาก็เคลื่อนไปรอเกิดเขามาขอลูกอาตมาก็บอกไปขอหลวงปู่ที่ถือไม้เท้ายืนอยู่นั่นนั่นน่ะหลวงปู่บุญธาจันทาวังโสแม่ตะเคียนทองต้นในวิหารพระขิวโขงเนี่ยเสาทุกต้นเป็นแม่ตะเคียนหมดโอ้อิทธิฤทธิ์เยอะไม่รู้จะเล่ายังไงดีละเนี่ยเลยบอกให้ใครอยากได้ลูกดีเนี่ยตัวเองต้องทำท้องดีก่อนหมายถึงว่าอย่าไปกินข้าวอย่าไปฆ่าสัตว์ว่าง่ายๆให้มีศีลให้อยู่ในศีลให้อยู่ในธรรมลูกดีจึงจะมาเกิดอันนี้พ่อกินเหล้าแม่กินเหล้าพบกันที่ขับที่บาร์ไอเลิฟยูกูเลิฟมีไปแล้วเอวังจบข่าวเลยโยมแล้วมันจะได้ลูกดีมายังไงเมื่อกี้อยู่คิดอยู่คิดดูเถอะจะไปเอานะก็ไปกินเหล้าพ่อกินเหล้าแอลกอฮอลิซึมแม่กินเหล้าก็แอลกอฮอลิซึมลับเบิ้ลแอลกอฮอลิซึมบวกกันทั้งสองอย่างแล้วลูกจะออกมาลูกจะเป็นเทวดาโอ้ไม่มีทางผลไม้เนี่ยมันหล่นลงมาเนี่ยมันต้องดูลูกมันดิลูกมันเนี่ยมันเกิดจากพ่อต้นแม่ต้นพ่อมันต้นพ่อต้นแม่มันเนี่ยสมมติมาปรางในวัดลูกมันโตแต่บ้านมาปรางในบ้านลูกมันเล็กอย่างเงี้ยก็มันก็ของใครของมันใช่ไหมต้นในบ้านมันเล็กต้นในวัดมันใหญ่มันก็คัดสายพันธุ์ก็ลูกมันออกมามันก็โตใหญ่อย่างนั้นเลยลูกมันก็สวยงามอย่างนั้นเลยเอ๊ะทำไมมาก่อนมาปรางในวัดนี่มีอยู่ต้นหนึ่งอยู่ตรงที่บ่อน้ำนั่นน่ะที่น้ำพุนั่นลูกมันนี่สวยงามโยต่อมาเนี่ยโยมเอาไปกินเอาจากวัดเพราะว่าปีใหม่อย่างเงี้ยแจกให้กินพอแจกให้กินโยมเอาไปปลูกบ้านพ่อมันลูกขนาดนี้แม่มันลูกขนาดนี้ลูกของมันที่เอาไปปลูกขนาดนี้เล็กไปไม่รู้มันเป็นไงมันหวงพันธุ์มันเหลือเกินตอนนี้ได้ต้นใหม่มาแล้วปลูกนู่นไอ้ลูกมันก็อยู่หลังต้นปล่อยให้นกกินมันหวานแล้วมานั่งคิดเอ๊ในวัดทำไมลูกโตไปที่บ้านลูกนี่เดียวเท่าลูกหนังสติ๊กเออก็แปลกนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านปลูกไว้ก็อย่างเดียวกันกับพวกเรานี่แหละพ่อกินเหล้าแม่กินเหล้าแล้วลูกไม่กินเหล้าให้มันรู้ไปสิเอาเถอะนะแอลกอฮอล์ในเลือดมันเยอะไหมเพราะนั้นน่ะลองไปสปาร์กกับแอลกอฮอล์แป๊บเดียวเท่านั้นแหละไฟลุกบุ๊บเลยแหละเออนี่เนี่ยลูกมันก็เห็นแล้วว่าโตมามันก็กินเลยไม่ต้องไปคอยใครเลยไม่ต้องสอนเลยมันอยู่ในสายเลือดแล้วโยมมาวัดนี่ใครที่ท้องพามันมาวัดเออลูกแม่จะไปทำบุญนะแม่ได้บุญยังไงให้ลูกได้อย่างนั้นนะพูดกับมันดีๆอย่างนี้เอาเถอะนะเด็กมันออกมามันจะชอบวัดชอบว่าเข้าวัดเพราะว่าก็เพราะอะไรก็เพราะพ่อแม่เข้าวัดไงสร้างเหตุที่ดีไงอย่างเนี้ยผีปู่ผีย่าผีตาผียายวันนี้วันสงกรานต์วันสังขารล่องพ่อแม่อยู่บ้านโอ้เห็นแล้วลูกไปที่ไหนลำพูนไปวัดโน้นวัดนั้นวัดนี้ใกล้บ้านไปทำไมเอาสำรับกับข้าวไปถวายพัตตาหารอุทิศให้พ่อให้แม่ผลที่สุดมาผีพ่อผีแม่ผีบ้านผีเรือนเห็นน่ะโอ้สาธุเขาก็โมทนากับเราจะบอกให้ผ่านมาตามถนนมาที่ไหนวัดสันปยางหลวงแดนบุญแหล่งบุญเดี๋ยวเรามารอเราไม่ได้เห็นหรอกว่าข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรข้างเราอาจจะมีตาทิพย์อาจจะมีสัพพวิญญาณที่รอเอาบุญจากพวกเราขึ้นกำแพงทั้งนี้ต้นไม้เยอะแยะไปหมดใครจะรู้เราไม่ได้เห็นด้วยตาทิพย์ที่ติดตามโยมมาเนี่ยไม่ใช่
น้อยๆจะบอกให้เขาก็มารอเอาส่วนบุญทำมาทุกวันหลังจากที่นี่ธรรมะก็กวดน้ำไม่ธรรมะไม่สบายก็ให้พระไปกวดแทนทุกวันอาตมาจะกวดให้ผีสางเทวดาทุกวันทุกวันเหมือนที่นำกล่าวญาติโยมนี่แหละนี่คือการอนุเคราะห์สงเคราะห์ทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกวิญญาณนี่จะบอกให้เหมือนโยมไพศาลกลางวันโปรดคนกลางคืนโปรดผีเป็นล่ามเมืองมนุษย์ขึ้นไปบนสวรรค์ไปบนนรกไปเห็นฝากครูบาอาจารย์ท่านได้ฝากมาว่าคนบ้านนั้นทำบุญนี้นี่ก็นิมิตพิศวงกูช้างกูม้านี่อยู่ใกล้ๆนี่เนี่ยกูช้างนี่ตำนานของคุณไพศาลคนที่มาเกิดเป็นพระทั้งนั้นนี่เห็นไหมเดี๋ยวแจกคนละเล่มก็ได้ไม่พอก็ไม่พอคุณลักเอามาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่พอก็ไม่รู้ไปถ่ายก๊อปปี้เอาก็ได้เนี่ยคุณไพศาลบอกมันร้อยกว่าชื่ออโมสังโฆร้อยยี่สิบกว่าคนโยสมองคุณไพศาลจำอยู่ในนี่หมดเนี่ยเรื่องกูช้างกูม้าอาตมาก็คืออดีตเจ้าวาดวัดนั้นมันล่มสลายเพราะนั้นน่ะเรื่องอดีตเรื่องบุพกรรมเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนเราควรจะสร้างสิ่งที่ดีๆเจริญงอกงามไพบูลย์กรรมที่มันไม่ดีเว้นญาติโยมบางคนหลวงพ่อทำไมสาดน้ำมนต์ใส่หน่อยเอาตรงไหนขานี่ทำไมล่ะปวดขามันแข้งขามันปวดเหลือเกินไปหักแข้งกบหักแข้งเขียดมารู้นี่จะว่าอย่างเงี้ยก็ได้แต่ลดน้ำมนต์โอ้ชีวิตแต่ละคนเนี่ยบางคนเป็นป่วยมะเร็งบางคนก็หายไปดิบๆผงๆอย่างนั้นน่ะเมื่อสร้างบุญสร้างกุศลใช้กรรมไปแล้วอุทิศให้เป็นมะเร็งไม่นึกถึงมะเร็งหายไปเลยอย่างนี้ก็มีบุญคนเราเนี่ยถ้าเราสร้างบุญใหม่เนี่ยมันเราชดใช้กันมาพอแล้วเรามาสร้างเสริมชีวิตใหม่บางคนมาวัดพอได้มาทำกิจกรรมที่ว่ามาเนี่ยใส่บาตรถวายพัตตาหารถวายดอกไม้ถูกเทียนแก่พระเจดีย์บูชาประทับศีลต่อพระธาตุของพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรระลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วเรามาปล่อยชีวิตสัตว์เรามาให้ทำถวายพระพุทธรูปถวายพระไตรจีวรมาถวายพระป่าให้โรงพยาบาลสร้างวัดสร้างวาจิตใจมันดีขึ้นบุญกรรมที่มันสร้างมามันถึงเวลามันจะหลุดมันก็หลุดไปชีวิตเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือมาบอกหลวงพ่อเดี๋ยวนี้โอ้ยขอบคุณหลวงพ่อตกงานมาหลายปีได้งานที่ค้าขายมาไม่เจริญรุ่งเดี๋ยวนี้กลับหน้ามือไปหลังมือดีละโมทนาสาธุขอให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมให้สวดมนต์อย่าลืมพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่าลืมพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยไม่ได้เอาอะไรจากโยมเลยมีแต่เราระลึกถึงแล้วเราจะมีความสุขเหมือนโยมสมานป่วยไปนอนโรงพยาบาลห้องนั้นเป็นที่นอนของครูบาอาจารย์เป็นที่นอนของครูบาอาจารย์ผลที่สุดพอท่านไปนอนปรากฏว่าได้ยินเสียงสวดจริงๆเห็นไหมกุมารทองอยู่ข้างนอกวัดนั่นมันหัวลอกของมันนะมันแปลกนะเรื่องนี้นะมันพูดยากใครอยู่ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเอาของเล่นนั้นมาเอามาให้เด็กหลายๆที่เหลืออยู่ในห้องนะในห้องทรงอ่ะเอามาหมดเดี๋ยวจะเอาแจกเด็กไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาโมทนาสาธุเพราะว่าอย่างที่เราออกบ้านมาเนี่ยพ่อแม่ยกไหว้ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผมจะไปทำบุญที่ลำพูนแค่นี้เทวดาบ้านก็รู้แล้วผีหอผีเรือนเรือนก็รู้แล้วเราไปเอาบุญโมทนากับเขาโยมมีโยมคนหนึ่งอยู่บ้านกวนนี่อยู่
ำบลมะขามหลวงอำเภอสันป่าตองจะมาลืมชื่อเขามาวัดนี่แหละมาเขาฟังฐานีวิทยุวัดขึ้น 103.7 ฮะปรากฏว่าวันหนึ่งเขาไปทำบุญต่างวัดออกชวนกันนั่งรถปิกอัพไปขี่รถกันไปและทีนี้โยมแกก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าเออพ่อแม่ผีบ้านผีเรือนวันนี้ใครจะเฝ้าบ้านก็เฝ้าใครจะติดตามไปทำบุญส่วนกุศลก็ขอเชิญไปร่วมทำบุญกุศลด้วยที่ไหนได้โยมคนไม่ถึง10คนแต่รถเนี่ยคนขับเนี่ยมันบอกว่าหนักตึงเลยแหละมันเหมือนคนมีเป็น20คนนู่นน่ะเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังอันนี้ฟังมาอีกตอนหนึ่งซึ่งตอนที่ไปพม่ามันมีเรื่องหนึ่งลูกๆเงียบเดี๋ยวหลวงตาจะเอาไอ้ของเล่นให้นั่นไม่ต้องเล่นเดี๋ยวหลวงตาเทศจบแล้วไปเล่นคือโยมนันเนี่ยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ย่างกุ้งหรือว่ามาอยู่กรุงเทพไม่ทราบเพราะหนีภัยสงครามโยมนันสามีเป็นไกด์เหมือนกันไกด์ฝรั่งเศสโยมนันเป็นไกด์ภาษาอังกฤษภาษาไทยบ้านอยู่ที่จอกแมอำเภอจอกแมตอนเหนือของลัดฉานใกล้ๆกับกาลีขุนหิงแสนหวีซ่อนไปทางบนปีนั้นไปพม่าโยมนันเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ปีหนึ่งป่าช้ามันอยู่กลางย่างกุ้งเหมือนในจังหวัดลำพูนอย่างเงี้ยป่าช้ามันไปดันไปอยู่กลางเมืองซึ่งทหารเนี่ยรัฐบาลทหารเขาก็ต้องการที่จะเอามาทำเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้พักได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจรัฐบาลทหารเขาทำยังไงจะย้ายป่าช้านี่จากในเมืองเอาไปไว้นอกเมืองเขาก็ทำหนังสืออย่างนี้โยมไปถึงเขาก็ทำหนังสือเหมือนกับหนังสือองค์การนี่แหละจากรัฐบาลพม่านี่ตรงสือพม่าเขาคงไปอย่างเงี้ยประกาศจะว่าอย่างเงี้ยนะประกาศผีที่อยู่ในป่าช้าทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกตัวทุกตนที่อาศัยอยู่ในป่าช้าที่นี่บัดนี้รัฐบาลทหารพม่าต้องการที่จะใช้สถานที่เนี้ยเป็นสถานที่ทำสวนสาธารณะบัดนี้ก็ขอให้ท่านที่อยู่ในที่นี้ดวงวิญญาณที่อยู่ในที่นี้ได้เคลื่อนย้ายออกจากสถานป่าช้าที่นี้โดยรัฐบาลจะส่งรถ GMC รถทหารมารับทุกวันตลอดระยะเวลา7วันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเขาประกาศเลยลงชื่อนายกรัฐมนตรีเอาเขาทำเงี้ยนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องโกหกนะทีนี้ปรากฏว่าโยมนั้นมันก็เล่าฟังต่อไปเช้ามาจะมีรถของทหารน่ะรถปะทุนกว้างๆนั่นแหละที่มันมีเต็นท์อยู่ข้างหลังน่ะรถ10ล้อนั่นน่ะอย่างรถ10ล้อน8โมงปุ๊บมันก็มาจอดแล้ว1ชั่วโมงปั๊บอ้าวจะออกแล้วนะอ้าวใครที่จะขึ้นไปเที่ยวนี้เอาเต็มแล้ว1ชั่วโมงนี่หยุดสมมติ8ถึง9เขาจะขนอย่างเงี้ยคือนายทหารพม่าเนี่ยเขาก็ไปดูไปทูไปถามพระเถระพม่ามาแล้วว่าจะใช้วิธีไหนที่จะไม่ให้ผีมารบกวนคนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็เลยบอกให้ทำวิธีนี้1ชั่วโมงขน1ชั่วโมงขน1ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยตลอดทั้งเช้าถึงเย็นเนี่ยเลิก5โมงเย็นเขาประกาศอย่างเงี้ยทุกวันก็ส่งไปมันแปลกโยมนั้นแกเล่าให้ฟังมันแปลกตรงที่ว่าไอ้คนขับเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนที่ขามาเนี่ยมันโล่ตอนที่ข
ขับรถไปส่งถึงที่จะไปทำป่าช้าใหม่เนี่ยเขาทำป่าช้าใหม่ไว้รอข้างนอกเอาลงเนอะสมมติเนี่ยถ้าพวกท่านลงเชิญลงได้ที่สถานนี้ในเลือกที่อยู่เอาตามสบายใจอ้าวเสร็จแล้วอ้าวจะไปแล้วนะออกแล้วนะอย่างเงี้ยเขาก็ใช้พูดเองเออเองนี่แหละคนอย่างเนี้ยเรียกถึงวันสุดท้ายถึงวันสุดท้ายวันที่7รถคันสุดท้ายน่ะเที่ยวสุดท้ายน่ะไอ้คนละขับมันก็พูดว่าเออวันนี้คงหมดแล้วล่ะจาก 3:00 นถึง 4:00 นป๊อบมันขับส่งเที่ยวสุดท้ายวันนี้ขอฟรีสักชั่วโมงฟรีสักชั่วโมงเถอะว่าอย่างงี้น่ะ 4:00 นถึง 5:00 นเนี่ยมันหยุดไอ้คนขับเนี่ยนะมันลักไก่เลยมันหยุดเลยปรากฏว่าอยู่ต่อมาเนี่ยมันไม่สบายไอ้คนขับคนเนี้ยยมนันเล่าให้ฟังมันไม่สบายป่วยออดออดแอดแอดไม่รู้เป็นยังไงอยู่ๆก็ป่วยนั่นป่วยนี่โอ้ยหมดเรี่ยวหมดแรงไปถามพระเถระพระเถระพม่าบอกว่าคนเนี่ยขับรถกินเวลาผี1ชั่วโมงใช่มั้ยตกใจเลยล่ะผมยังไงครับเนี่ยวันสุดท้ายน่ะพระเถระพม่าท่านมีฌานทิพย์นี่ท่านบ่ายนี่คุณไปลักไก่ชั่วโมงเขา1ชั่วโมงใช่มั้ยดูหน้าพระเถระครับยอมรับเลยผมจาก 3:00 น 4:00 นเที่ยวนั้นผมหยุดแค่นั้น 4:00 นถึง 5:00 นผมไม่ได้ส่งครับผีที่อยู่ในป่าช้าน่ะมันติดอยู่ที่นั่นมันกลับมาไม่ทันมันก็เลยไปเล่นงานคนขับนี่แหละถามว่าแล้วมันก็ถามว่านายขับรถมันก็ถามหลวงพ่อแล้วมันเป็นยังไงทำไมมันยังไม่กลับมันหนีไปไหนมันบอกว่าผีมันบอกว่ามันพูดกับหลวงพ่อที่มีตาทิพย์บอกว่าผีมันไปหาญาติมันที่บ้านว่าง่ายๆผีมันไปเที่ยวบ้านมันอยู่ไกลก็มีมันมาตายมันผีมันกลับมาไม่ทันกลับมาไม่ทันมันไม่เห็นเพื่อนมันแล้วมันก็ไม่รู้ไงมันก็ตามมันเนี่ยเขาจะให้โอกาสมันเหมือนกับมันหนีออกไปเที่ยวบ้านอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวสักวันเนี่ยเดี๋ยวโยมนันมาเดี๋ยวจะมาจะให้มันเล่าเดี๋ยวจะออกให้ YouTube ให้ฟังเลยเดี๋ยวขอเปิดมันมาก่อนคือถ้าไม่แน่นะตอนนี้มันอาจจะดูนี่ก็ได้ที่ไลฟ์สดนี่ก็ได้ถ้าโยมนั้นรู้แล้วเล่าเรื่องนั้นมาอ่าน Facebook มาให้หลวงพ่อครูบาทีจะให้เขาเอามาประกาศให้ญาติโยมได้รู้เห็นเรื่องนี้เรื่องจริงอาจจะอยู่กรุงเทพนี่ก็ได้เนี่ยเรื่องเนี้ยผีมันรู้นี่ว่ามันสมมติว่ามันไปติดคุกบางขวางใช่มั้ยสมมติว่าบ้านเราเนี่ยต้องโทษที่คดีจังหวัดเชียงใหม่ต้องโทษหนักบุกจักรันคดีฆ่าเขาก็ส่งไปจำคุกบางขวางใส่โซ่ตวนใช่ไหมทีบางทีก็เป็นถูกยิงตายซะที่โน่นทีนี้เขาก็เอาไปเผาป่าช้านั่นแหละไปเผาในป่าช้าที่ในกรุงเทพเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยมันกลับบ้านไม่ได้เนี่ยทีนี้เขาให้โอกาสมันอ่ะ7วันเนี่ยจะขนเอาไปอีกป่าช้าหนึ่งเห็นไหมไอ้เรื่องคนถูกยิงตายนี่นะคนนักโทษที่ถูกยิงตายนะปีนั้นนักโทษแหกคุกที่ลำพูนหนีออกไปสมัยนั้นนี่พูดให้ฟังก็ได้เป็นหน้าชายของพระแตงอยู่ในวัดร้อยตำรวจตีบุญเลิศอินทวงศ์ซัดสองโป้งโป้งโป้งตายอยู่หลังกลางทุ่งวิทยาเทคนิคลำพูนโซ่ตวนมันยังติดมืออยู่ผีมันไปเข้าบอกพี่น้องทั้งหลายโซ่มันก็ติดอยู่โยมอันเนี้ยทั้งเพราะนั้นนักโทษเนี่ยถ้ามันถูกตาบ้านเมืองต้องแล้วเนี่ยเหมือนถูกตวนเนี่ยมันสมมติกุญแจมันติดสองข้างเนี่ยมันพากุญแจให้ตัดกันได้มันวิ่งได้ใช่ไหมมันก็ติดโซ่อยู่นั่นแหละเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้ใครไม่เอาออกให้มันนี่ไงป
พยานหลักฐานว่าคนต้องโทษต้องทันตกรรมแล้วเนี่ยจะต้องได้รับผลวิบากเป็นนักโทษตายในลักษณะนักโทษเยี่ยงนั้นแหละไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่มีเสื้อผ้านั่นแหละเหมือนเดียวกันโยมนันเล่าให้ฟังพอผีพวกเนี้ยมันกลับไปแล้วไปเที่ยวบ้านมันรู้ว่าอีก7วันเขาจะผลชั่วโมงสุดท้ายมันก็จะกลับมาแหละแต่ทีนี้ในพลขับคนนี้มันออกไปซะก่อนมันเลยไม่ไปไหนไปไหนไม่ได้เห็นไหมคำสั่งต้องโทษเนี่ยมันสำคัญนักนะเนี่ยถูกต้องโทษทันตกรรมแล้วตายอยู่ในป่าช้านั้นก็ตายอยู่ในป่าช้านั้นคือวิบากวิญญาณใช้ที่นั่นยังไม่หมดยังไม่จบทั้งเหนือเนี่ยถ้าเวลาตายเนี่ยเขาจึงมีพิธีถอนต้องว่าชื่อคนตายนายนั่นนางนี่สวดถอนออกพระตายในวัดสวดถอนอย่างเงี้ยเขาจะมีสวดถอนเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณเนี่ยมาเดือดร้อนคนอื่นเล่าให้ฟังตั้งแต่เสาต้นนี้นอกวัดเนี่ยไปจนถึงเสาเนี่ยโค้งหลังวัดเนี่ยโค้งหลังวัดเนี่ยเขาเรียกว่าโค้งร้อยศพบ้านหลังนั้นบ้านหลังติดเนี่ยงานฤดูหนาวลำพูนสมัยก่อนเขาจัดโรงเรียนจากคำนี่ดึกมามันกินเหล้ามาแล้วแว้มันไม่เห็นทางโค้งมันจะลัดตรงเสียบเข้าเสาไฟฟ้าตัวนั้นหัวกะโหลกนี่หนังหัวนี่ผมหัวนี่สมองนี่เลือดนี่ตกตรงเสานั้นนั้นเป็นเขาเรียกโค้งหลังวัดเราเนี่ยโค้งร้อยเกิน200 300ศพบางคืน4ศพก็มีโยมเนี่ยหลังวัดเราเนี่ยจนวันหนึ่งอาตมาก็ไม่ถอนอาตมาก็ไม่ถอนเพราะว่าอาตมาคิดว่าคนที่ขับน่ะมันประมาทของมันแต่ดวงจิตวิญญาณที่ตั้งแต่เสาต้นเนี้ยทะลุไปถึงโน่นเขาตายไม่ได้ไปผุดไปเกิดบางทีโยมมาวัดมาเล่าให้ฟังสมัยนั้นโยมศรียังมีชีวิตอยู่หลังวัดนี่กับโยมหอมจะมาขึ้นรถหน้าวัดเดินมาตามถนนเส้นหลังวัดนี่มาถึงตรงนี้มีคนยืนอยู่ตรงโน้นตรงฝากมุมโน้นที่ตรงกระจกนั่นแหละไปโยมศรีก็พูดกับโยมหอมมาเล่าให้ฟังนะหอมเห็นใครยืนอยู่นั่นไหมเห็นสิอย่าไปดูมันรีบจำเอาเดินมาตรงนี้รถจอดอยู่โน้นเข้ามาวัดก่อนเพื่อนรอไปทำบุญต่างจังหวัดดูแล้วก็เฮี้ยนเนี่ยจนวันหนึ่งตอนนั้นนายลบนายลูกศิษย์เป็นพระอยู่มันบวชได้สี่พรรษามันมาเล่าให้ตมาฟังคืนวันหนึ่งสมัยนั้นลุงเจ้าศรีบุตรหลังกาพินเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำพูนมันลบมาเล่าให้ตมาฟังว่าอุบามีคนนุ่งขาวห่มขาวมวยผมเหมือนพรามมาบอกว่าหลังวัดเนี่ยจะแก้ต้องใช้พระ12ลูกและให้เป็นนิมนต์เจ้าวาด12วัดบริเวณนี้และให้มาทำบุญให้ครูบาทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้และให้ถอนที่นี่ก็จะกลายเป็นที่ที่เป็นมงคลไม่มีอันตรายต่อไปอาตมาก็พอดีลุงเจ้าศรีบุตรสมัยนั้นท่านเป็นนายกเทศมนตรีในลุงเจ้าศรีบุตรลังกาพินก็มาปรึกษาอาตมาลุงเราปิดถนนสักครึ่งวันนิมนต์พระในตำบลนี้12วัดมาร่วมสวดพอสวดถอนออกหมดแล้วก็มีตอนนี้ก็เลยมีเหล็กโค้งเนี่ยลุงสมัยนั้นก็ลุงเจ้าศรีบุตรสั่งให้เทศบาลเอาเหล็กกั้นถนนอะเหล็กโค้งมาใส่ตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้ไม่มีใครมาตายเลยโยมแต่มันไปทางโน้น
บางทีก็ร้อน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 ไปโน่นตรงห้องสมุดโน่นเออไม่เอาตรงนี้แต่ไปเอาตรงโน่นมีมั่งถอนตรงนี้ออกแต่ไปตรงโน่นนานๆทีถ้าเอาเนี่ยสี่แยกนั่นแหละสี่แยกนั่นแหละตั้งแต่ถอนมานี่นะร้อยกว่าศพนี่นะลุงตอนที่พรามปุกนุ่งขาวเนี่ยบอกว่าที่เนี่ยที่ตรงเนี่ยมุกวัดเนี่ยมันเป็นน้ำปิงเก่านี่น้ำปิงเส้นนี้แล้วก็แม่น้ำน้อยลงมาชนน้ำปิงตรงนี้เกิดน้ำบนเป็นวังน้ำบนตรงนี้ทั้งพระทั้งเนนทั้งโยมตายกันนี่เยอะมันเลยกลายเป็นที่ทางเหนือว่าดุที่กลั่นที่ดุคือที่ผีกลั่นผีหลอกเนี่ยและที่ไม่เป็นมงคลจนกลายมาเป็นบ้านนี่ไหมและต่อมาก็พวกสัพพวิญญาณก็ยังมีอยู่จนตมาได้ถอนออกจากนี่ไอ้ที่นั่นก็อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าได้ถอนสัพพวิญญาณทั้งเก่าใหม่สมัยนั้นก็ออกไปไอ้ที่หลงเหลือก็คงจะมีมั่งไปผุดไปเกิดตามธรรมทำตามกรรมตามเวรของเขานี่เล่าให้ฟังว่ากรรมเนี่ยมันมีจริงและเรื่องอย่างเนี้ยอย่างที่โยมนั้นเล่าให้ฟังเนี่ยย้ายป่าช้าเนี่ยผีเขาก็มีสัจจะนะโยม5โมงก็เป็น5โมงนะไปลักไก่เขาไม่ได้นายคนนี้นายทหารคนที่ขับรถเนี่ยพลขับคนเนี่ยหลังจากที่มันบอกเล่าให้หลวงพ่อหลวงปู่ฟังแล้วท่านบอกให้มันไปทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้ผีที่ไม่ได้ไปแล้วทำไงรู้ไหมทำบุญอุทิศให้แล้วเสร็จต้องเอารถขับไปรับเวลา4โมงถึง5โมงบอกว่าเที่ยวสุดท้ายแล้วให้รีบขึ้นรถถ้าไม่งั้นตกรถแล้วไม่รับรองแล้วเนี่ยก็แปลกเดี๋ยวสักวันหนึ่งโยมนันมันมากันเดี๋ยวมันฟัง YouTube อยู่ก็ไม่รู้นะถ้าโยมนันมันฟังก็เล่าเรื่องราวใส่ YouTube มาก็ได้จะเอาลงเสียงให้เนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดมากเนี่ยย้ายป่าช้าในพม่านายคนนั้นก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บมันก็เอารถเนี่ยตอนที่มันกลับเนี่ยนะโยมผีมันก็หนีเที่ยวเหมือนกันนายโยมมันว่ารถนี่หนักตึงเลยอ่ะขับไปส่งป่าช้าอ้าวถึงเวลาป่าช้าได้เที่ยวสุดท้ายแล้วใครไม่ไปแล้วไม่รู้แล้วไม่รับรองแล้วไปเอาไปส่งคืนมาเงียบตั้งแต่นั้นมันก็หายป่วยเห็นไหมมันเป็นเรื่องแปลกไหมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเออกรรมอยู่ที่เราสร้างกรรมอยู่ที่เราทำอย่างสมมติเรามาที่วัดสันป่าย่างเราพูดว่าเออผีปู่ผีพ่อผีแม่ผีญาติผีตายผีบ้านผีเรือนขอกุศลผลบุญเนี่ยจงเป็นพระรับปัจจัยให้ทุกท่านได้รับส่วนบุญกุศลกับข้าพเจ้าด้วยแค่เห็นสังฆทานเห็นกองบุญกองกุศลของพวกเราที่ขับกันมาในรถมันก็มีความสุขแล้วแหละเห็นไหมแต่ลองสิลองออกมาบ้านจะไปโน่นไปนี่ไปทำบุญไม่ได้มีจิตที่จะคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเขาไม่ได้ทำไม่ได้คิดไม่ได้บอกเราไม่ได้อุทิศเนี่ยบางทีมันก็หลงลืมชีวิตบางทีเราก็หลงลืมเพราะนั้นน่ะขอให้เราทุกคนทุกท่านทำบุญแล้วเอาอย่างลุงสมานแกบอกนะหรือโยมวรวัฒน์วันนั้นที่ว่าให้แผ่ส่วนบุญถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องเทพพยดาเจ้าบุญคุณเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ไปให้ไปกว้างใหญ่ไพศาลจะเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราสืบไปเพราะนั้นวันนี้เที่ยงวันนี้ก็ให้ธรรมะเป็นข้อคิดแก่พวกเราในเรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยให้พวกเราได้เร่งสร้างขอให้ญาติโยมกลับไปบ้านไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาทำเท่าตามที่เราทำได้นี่เราจะเป็นชาวพุทธแท้เราจะได้ฝึกจิตของเราเข้าไปสู่สุขไปสู่ความสงบได้ก็ขอกุศลผลบุญทั้งหมดทั้งมวลที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ออกจากบ้านเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตจากจังหวัดอุดรธานีจากจังหวัดสกลนครจากภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้
ภาคตะวันตกภาคตะวันออกชลบุรีเมื่อกี้ก็มาเยอะแยะก็ขอกุศลทั้งหมดทั้งมวลเป็นพลวัตปัจจัยในวันนี้แผ่บุญกุศลข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้าผ่อนท่อนสบายพระพุทธรูปอนิสงส์ทั้งปวงปล่อยสัตว์ปล่อยปลาถวายผ้าผ่อนท่อนสบายแก่พระเจ้าประสงค์จงเป็นพลวัตปัจจัยแผ่ไปให้ไพศาลถึงพ่อแม่ญาติวงศ์วานพี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาลูกเต้าเหล่าหลานชาติเชื้อวงศ์วานเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรเทพยดาทุกทิศทุกทางรักษายังบ้านยังเรือนของท่านศรัทธาญาติโยมตลอดจนถึงเทวดารักษาวัดวาอารามพระศาสนาเทวดาที่รักษายังทุกทิศทุกที่ทุกทางและบุญกุศลของพวกเราเท้าจตุโลกกบาลทั้งสี่พระอินทร์พระพรหมพระยมพระการคุดหนักน้ำไอศูนย์คันธพะยักษะจงได้รับส่วนบุญกุศลให้ได้พินโยสโมสรสุขขึ้นยิ่งกว่าเก่าได้ร้อยเท่าพันทวีอยู่เย็นเป็นสุขในการทุกเมื่อทั้งปวงทุกคนทุกท่านตลอดกาลนานเทอญ